ชาวบ้านเทศบาลตำบลเหมืองร้องโรงงานปล่อยกลิ่นเหม็นต้นไม้ไม่เกรียมบั่นส่งผลกระทบต่อสุขภาพเทศบาลตำบลเหมืองลงตรวจสอบโรงงานพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงเมื่อเวลาประมาณ 14:00 นนายสุรเชษฐ์ศรีสำอางนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองนายบำรือศรีสำอางที่ปรึกษายุทธศาสตร์เทศบาลตำบลเหมืองนายมังกรรอดศิริสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองนายชุมพลทอระอาผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตำบลเหมืองได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตผลิตอลูมิเนียมทุบผิวและผลิตแผ่นทองเหลืองของบริษัท UM Sumitron จำกัดซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเหมืองอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีได้ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นและส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่อยู่อาศัยไม่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานซึ่งได้มีการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองชลบุรีและทางจังหวัดชลบุรีได้สั่งให้มีการตรวจสอบโดยด่วนเบื้องต้นพบว่าต้นมันสำปะหลังที่อยู่ใกล้กับโรงงานมีใบแห้งเกรียมคล้ายถูกสารพิษและเกรงว่าจะส่งผลกระทบกับสุขภาพจึงได้มีการร้องเรียนให้มีการตรวจสอบดังกล่าวภายหลังจากการประชุมแก้ไขปัญหาร่วมกับทางโรงงานแล้วพร้อมที่จะให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนายชุมพลกล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ประชาชนได้มีการร้องเรียนมายังเทศบาลตำบลเหมืองจึงได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวสิ่งในเรื่องนี้จะได้ประสานงานไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพื่อนำอุปกรณ์มาติดตั้งวัดคุณภาพอากาศอีกครั้งนอกจากนี้จะร่วมกับประชาชนตรวจสอบโรงงานอีกด้วยนายประนมจงกลแพทย์พนักงานรักษาความปลอดภัยและชุมชนสัมพันธ์บริษัท UM Cemental จำกัดได้กล่าวว่าปัญหากลิ่นที่เกิดขึ้นรวมทั้งมลพิษอาจจะเกิดจากขั้นตอนการผลิตซึ่งจะได้ทำการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งรวมทั้งจะให้ชาวบ้านได้เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันเราก็พบสาเหตุนะครับว่าทางโรงงานเขาก็ทราบดีว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างนะครับนะครับทีนี้เบื้องต้นเนี่ยเราเองก็ต้องมีการตั้งคณะทีมงานคณะทำงานคณะตรวจสอบนะครับ3ฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นของผู้นำท้องถิ่นนะครับในภาคประชาชนเองแล้วก็ในภาคของทางโรงงานนะครับแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยเราจะประสานงานกันอย่างใกล้ชิดแล้วรีบมาตรวจสอบโดยทันท่วงทีนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปเราก็จะประสานกับทางอุตสาหกรรมจังหวัดด้วยนะครับเขาจะมีการส่งไปทางศูนย์วิจัยมลพิษนะครับก็มีการตรวจสอบในเรื่องของมลพิษที่ปากป่องอีกต่อไปครับก็ร่วมด้วยช่วยกันครับเห็นว่าจะเอาชาวบ้านเข้าไปตรวจสอบด้วยใช่ไหมครับใช่ครับร่วมด้วยช่วยกันครับก็จะมีหลายหมู่บ้านรอบๆของโรงงานนะครับชาวบ้านระแวกนี้โดนเดือดร้อนกันเยอะไหมฮะก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมาสม่ำเสมอเหมือนกันนะฮะเรื่อยๆครับนะเรื่อยๆครับเราได้การแก้ไขงั้นมั้งครับคือขั้นตอนการแก้ไขเรามีอยู่แล้วนะครับโปรซีเจอร์เรามีอยู่แล้วแต่ตอนนี้ถ้ามาตรวจเราเนี่ยเราจะกลับไปตรวจสอบอีกทีว่าพนักงานของเราปฏิบัติตามขั้นตอนที่เราวางไว้หรือเปล่านะครับถ้าตรงไหนมันทำให้เกิดปัญหาเราก็จะไปแก้ไขตรงนั้นแต่ขั้นตอนการป้องกันกลิ่นเนี่ยเรามีอยู่แล้วครับนะครับแต่ตอนนี้ที่บอกก็คือไปตรวจสอบว่าขั้นตอนตรงนี้มันถูกปฏิบัติครบถ้วนหรือเปล่าครับ News 24วิสานชลบุรีภาพข่าวนิราชทิพย์ศรีรายงาน